วันที่10เมษายน2512สำหรับพวกเราโดยเรื่องมาถึง5มอแล้วในวันนี้จะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าหนทาง คือทางแห่งบรมธรรมโดยเฉพาะ เรื่องตัวบรมธรรมเราได้พูดกันแล้วตะวันก่อนวันนี้ก็จะพูดเฉพาะส่วนที่เรียกว่าทางเป็นข้อสำคัญแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะพูดถึงสิ่งนั้นอีกด้วยสำหรับคำว่าหนทางนี่มีความสำคัญที่คนโบราณสนใจกันมากถ้าเราต้องวนดูเรื่องประวัติศาสตร์ทางศาสนาทางวัฒนธรรมแม้แต่ทางปรัชญาก็พอจะจับข้าวได้ว่าสนใจเรื่องทางกันมาไม่น่าจะ 4-5,000 ปีมีคำว่าทางใช้ในรูปของปรัชญาหรือของศาสนามาแล้วหรือไม่จะใช้คำอย่างอื่นก็มีความหมายว่าเป็นหนทางอยู่นั่นเองเราควรจะนึกถึงหนึ่งข้อเท็จจริงที่ว่าภาษาของมนุษย์นั้นเป็นภาษาที่ใช้พูดเรื่องทางวัตถุกันมาก่อนเป็นย้อนลึกไปถึงสมัยหินที่มนุษย์รู้จักเรื่องทางมาหากินหรือเรื่องทางวัตถุมันก็มีคำหลานี้เกิดขึ้นใช้เกิดขึ้นแล้วและใช้กันอยู่แล้วเช่นคำว่าหนทางคือทางเดินและคำอื่นๆอีกมากมายจนครบถ้วนเกี่ยวกับที่มันจำเป็นจะต้องพูดจะต้องทำความเข้าใจกันในหมู่คนเหล่านั้นที่พอมนุษย์เจริญมากต่อมาหลายพันปีเรื่องจิตใจส่วนลึกก็มีการค้นพบปัญหาเกี่ยวกับชีวิตรู้จักวิธีการที่จะทำให้สำเร็จตามนั้นนี่เขาก็ไม่ได้คิดคำใหม่ให้แปลกออกไปที่จะมาที่จะใช้เรียกสิ่งที่ค้นพบได้ใหม่นี้ต
เราคำธรรมดาธรรมดาเป็นคำว่าหนทางหรือทางเดินนั้นมาเป็นชื่อของพิธีการที่จะประพฤติที่จะกระทำให้ชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคำว่าหนทางนี่จริงใช่เป็นชื่อของตัวศาสนามาแล้วหลายศาสนาด้วยกันคำว่าหนทางน่าเป็นชื่อสิ่งที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าศาสนาเราบอกปฏิบัติทั้งหมดเพื่อมนุษย์หลุดรอดไปได้คือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้ก็ตามถูกเรียกว่าหนทางพวกเราสมัยนี้ก็อีกกลับเป็นคนโง่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงโดยประจักษ์ที่ว่ามันเด้งถึงหนทางที่เราเดินโดยทางแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนกันหน่อยจะเปลี่ยนว่าเดินด้วยใจทางนั้นเองเมื่อได้ยินคำว่ามรรคว่าเต๋าเป็นต้นของคนโบราณหลายพันปีมาแล้วความเข้าใจก็เคยไปในทางว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องใหม่ที่สุดลึกลับที่สุดในนองนั้นไม่มีความเข้าใจอย่างกระจ่างว่าก็หมายถึงหนทางถนนหนทางแต่สำหรับใจเดินถ้าเข้าใจกันอย่างนี้หรือเพียงเท่านี้มันก็จะสนใจในสิ่งนี้กันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี่เรามองเห็นบนสิ่งที่ลึกลับมืดมัวเข้าใจยากเข้าใจไม่ได้ฝากไว้ก่อนเถอะตอนจะตายหรือจะเมื่อไรก็ไม่รู้จึงจะสนใจนี่เป็นผลการที่ไม่รู้จักคำว่าทางในทางวิญญาณรู้จักแต่เรื่องทางทางวัตถุเมื่อพูดว่าทางในลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงทางวิญญาณคือทางสปิริตชั่วอยากจะเล่าเกิดความรู้สึกในบางอย่างเกี่ยวกับความโง่ของพวกเราดีกว่าเข้าไปใช้คำหยาบหยาบตรงไปตรงมา ว่าพวกอียิปต์สมัยสร้างสฟิงค์นี่ตัวกดตั้งปี 5,000 ปีแล้ว นี่คนตั้งปี 5,000 ปีแล้วสร้างสฟิงค์สร้างทำไมกันเป็นปัญหาซึ่งนักโบราณคดีก็ขบคิดกันมากว่าอันนี้คืออะไรตัวฟิงในลักษณะที่สร้างไว้ก็ไม่ใช่ลักษณะทวารบานเฝ้าสองข้างประตูหรือแม้ว่าจะสร้างตัวเป็นทวารบานเฝ้าสองข้างประตูความหมายมันก็ยังตามเดิมนั่นแหละถ้ารู้ว่าตัวฟิงนั่นมันคืออะไรเมื่อเราไปค้นทางมิทโลยีก็ได้ข้าเงื่อนว่าสฟิงค์นั่นเป็นสัตว์ที่มีความหมายพิเศษมากมันเป็นสัตว์ที่ร้ายที่ดุร้ายที่สุดใหญ่โตที่สุดมีอำนาจที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดคือยุติธรรมที่สุด
เป็นสัตว์ที่จะออกมาสกัดหน้าถามคนเดินทางว่าจะไปไหนถ้าคนนั้นตอบถูกสัตว์สิ่งก็ตัดหัวตายถ้าคนนั้นตอบไม่ถูกสัตว์สิ่งก็กินคนนั้นไม่คิดดูเถอะว่าการที่จะถามว่าจะไปไหนเนี่ย นั่นไม่ถามว่าจะไปธุระอะไรที่ไหนมันถามจะมีความหมายว่าเกิดมาทำไม ที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไรที่ไหนในที่สุดนั่นแหละคือถามว่าจะไปไหน มันถามปัญหาทางวิญญาณคำพูดทางวิญญาณภาษาทางวิญญาณก็เป็นจุนลึกไปทั้งนั้น มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉาน มันเป็นสัตว์อะไรชนิดหนึ่งเหมือนกับยักษ์เหมือนกับมารแต่มันไม่มีความเป็นอันธพาลเป็นความมันมีความยุติธรรมมีความอะไรอย่างที่สัตว์เดรัจฉานไม่มีมันจึงรู้ว่าเกิดมาทำไมในลักษณะที่ถูกต้องถ้าคนรู้ตอบถูกมันก็สลายตัวไปทันทีถ้าตอบไม่ถูกมันก็ทำอันตรายผู้นั้นนี่ว่าพูดอย่างอุปมาเป็นเรื่องอุปมาเราหมดที่จะพูดอย่างไม่อุปมาพูดภาษาตรงก็หมายความว่าชีวิตนั่นเองมันมีปัญหาตัวชีวิตนั่นเองมีความลึกลับมีปัญหาถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็กัดเราชีวิตนี่แหละมันจะกัดเราตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตายทางวิญญาณหมายถึงว่ามีความสิบหายทางวิญญาณกับจากคุณงามความดีมีความทุกข์ทรมานมันคิด มันกัดเอามันกัดเอาเพราะถ้าเรามีปัญญามีวิชามีความรู้ถูกต้องมันก็แก้ไขปัญหาชีวิตได้หมดก็เปรียบเหมือนกับว่าไอ้ยักษ์นั่นนะยักษ์ในชีวิตนั่นมันก็สลายตัวไปคือมันตายเอง นี่คนสมัยนี้แม้พวกฝรั่งที่ว่าเป็นเจ้าการศึกษามันก็ไม่รู้ว่าสำหรับขว้างหินเอาหินขว้างเล่นไว้นั่งถ่ายรูปเล่นโดยไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรละมาตชาอียิปต์เองก็น่าจะไม่รู้เรื่องนี้แค่เป็นส่วนมากเลยถือเป็นของที่มึงศักดิ์สิทธิ์มากมาน่าประหลาดเป็นของอวดกันทางศิลปะทางอะไรก็ไม่รู้คิดดูดีว่าเขาลงทุนสร้างศพจริงด้วยหินทั้งแท่งแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าการก่อสร้างรูปประติมากรรมใดๆ
มันสู้อะไรทำไมยังลงทุนมากขนาดนั้นมาจะฝ้าสร้างเพื่อเป็นทวารบาลฝ้าสองข้างประตูที่จะไปสู่อะไรสักแห่งหนึ่งมันก็เพื่อถามคนที่จะผ่านประตูนะว่าจะไปไหนในความหมายอย่างเดียวกันในพิธีการอย่างเดียวกันนั่นเรื่องจะเป็นทวารบาลหรือไม่สำคัญแต่มันสำหรับถามมนุษย์ว่าจะไปไหนถ้าพูดอย่างเราพูดเดี๋ยวนี้ว่ามนุษย์รู้จักทางหรือไม่รู้จักหนทางหรือไม่ ไปไหนก็ไปสู่สิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะต้องได้นั่นเด็กนี่เกิดมาทำไมก็เพื่อสิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่แกรู้จักหนทางหรือไม่ถ้าไม่รู้จักหนทางก็แปลว่าไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีความหมายความเป็นมนุษย์แกก็เหมือนกับคนตายแล้วหรือตายอยู่ตายต่อไปเนี่ยคนโบราณสนใจสิ่งที่เรียกว่าทางเป็นอย่างไรทางของชีวิต คืออะไรที่ในมหาวิทยาลัยสมัยนี้พูดถึงเรื่องเกิดมาทำไมกันหรือเปล่ามันไม่มีหลักสูตรไม่มีวิชาแขนงไหนที่จะมาถกกันเกิดมาทำไมแยกวิชาเป็นแขนงแต่เรื่องที่จำเป็นทางวัตถุแห่งสมัยปัจจุบันไปทั้งนั้นไม่ใช่มีสาขาปรัชญามันก็ปรัชญาเพื่อวกไปเป็นผลทางวัตถุไม่ใช่มีเรื่องศาสนามันก็เป็นเพียงวิชาที่เพื่อเจอ เพื่อเรียนอย่างวิชาไม่ใช่เพื่อปฏิบัติหรือเพื่อรู้แจ้งทางจิตใจจนตอบปัญหาสิ่งได้ในกลุ่มพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยไหนก็ตามมันเรียนเพียงความรู้รอบตัวนักอย่าประมาทว่าแม่ในประเทศไทยก็จะเป็นตัวอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นในประเทศฝรั่งมันก็ดีไปก็มันเป็นฝรั่งจะเป็นในเมืองไทยที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขพุทธศาสนาแล้วมันน่าละอายมากมันช่วยกันไปคิดดูให้ดีปรับปรุงให้ดีดูแลเรื่องนี้ดีกลุ่มพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนั้นอย่างน้อยสุดเนื้อต้องมีขึ้นเพื่อให้คนรู้จักทางแห่งชีวิตคือตัวศาสนาแล้วก็อย่าถูกตัวซิ่งคือความโง่ของตัวเองกัดเอาจนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกไม่รู้มหาวิทยาลัยเห็นนักนิสิตสาวๆนั่งเที่ยวอาหารต่างหีผมส่องกระจกร่างเนี่ยมันจะรู้จักทางได้อย่างไรมีนิสิตหนุ่มๆไปไปแวดล้อมไปเคลียร์แล้วมันจะรู้จักทางได้อย่างไร นั่นน่ะคืออาการรู้เวลาที่ถูกตัวจริงเที่ยวกินอยู่กัดกินอยู่ตายแล้วตายอีก ไม่มีความรู้เรื่องทางไม่มีการเดินทางแล้วก็ไม่ใช่บูชาการศึกษากันมากเท่ากับไอ้ความสนุกสนานทางเนื้อทางหนังทั่วโลก มามองดูกันได้ดีจะเกิดความสลดสังเวชในการที่ไม่รู้จักทางแล้วก็ตายอยู่แม้ในชั้นเรียนแม้นอกห้องเรียนแม้ในสนามกีฬาคือโทษของการที่ไม่รู้จักทาง
นี่จะดูต่อไปพวกนักการเมืองนักเศรษฐกิจนักอะไรก็ตามในโลกนี้ไม่มีใครพูดถึงทางไม่มีใครพยายามที่ทำหน้าที่ของตนตัวบรรลุผลที่การเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์นักการเมืองก็คือครองเมืองเพื่อครองโลกเป็นอย่างบ้าที่สุดก็คือครองโลกนั่นก็มุ่งหมายจะครองเมืองมุ่งหมายจะมีอำนาจในเรื่องของเมืองยิ่งก็ดีกว่าเด็กๆนิดเดียวที่เด็กๆก็มันเกิดมาเพื่อกินเพื่อเล่น นักการเมืองเกิดมาเพื่อจะมีอำนาจในเรื่องการเมืองแล้วก็ในที่สุดก็เพื่อผลคือกินคือเล่นตามแบบของผู้ใหญ่ที่คนโตๆนักเศรษฐกิจนักการทหารนักอะไรก็ตามมันเพื่อผลที่เป็นทางวัตถุทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่นักปรัชญาในโลกเวลานี้ก็พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องปัญหาไม่รู้จบปัญหาใหญ่หรือจะพูดถึงเรื่องอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยอย่างนี้มันก็เพ้อเจ้อ เป็นวิชาที่ไม่รู้จักจบที่พวกศิลปะก็เหมือนกันมันเหมือนกับคนเมาเหล้ามีความงามความประดิษฐ์ก็ด้อยเกี่ยวกับความลึกซึ้งของความงามไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็วนเวียนอยู่ที่นั่นที่ตรงนั้นไม่ลืมหูลืมตาหรือว่าเมาไม่สางมันจะรู้จักการเดินทางได้ยังไงชีวิตติดใจจะไปถึงที่สุดปลายทาง ถ้าก็มีการเดินทางมันก็คือการเดินทางที่วกวนอยู่ที่ตรงนั้นเองวนไปวนมาอยู่ที่ตรงนั้นเองประดิษฐ์แบบของศิลปะขึ้นใหม่ๆไม่รู้จักกี่แบบกี่แบบมันก็เลยเป็นการเดินทางที่พุ่งตรงไปจุดปลายทางได้เลยมันมีแต่วกวนหรือทำให้ยากมากเข้าใจยากได้มากเข้าหลงไอ้มากข้าวถ้าทำเหล้าที่มีรสดีกว่าก่อนกินเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ไม่มีการเดินทางแล้วทีนี้เรามองดูกันถึงขนาดว่าแม้แต่นักศาสนานักศาสนาที่เป็นกันตามทะเบียนไม่ว่าศาสนาไหนที่เป็นกันตามประเพณี tradition ตามทะเบียนนี้อย่างนี้ก็ไม่มีการเดินทางทั้งที่ตัวศาสนามันเป็นตัวทาง มันมัวแต่วนเวียนอยู่ด้วยอะไรที่เป็นผลทางวัตถุเสียอีกมีพระเจ้ามีสวรรค์มีอะไรก็เพื่อวัตถุเสียอีกแล้วมันก็วนเวียนไม่เดินทางไปสู่บรมธรรมคือนิพพานเหมือนกันกลับเอานิพพานเป็นเมืองแก้วสมบูรณ์ไปโดยสิ่งที่ตัวปรารถนาไปซะอีกนี่อย่างนี้ไม่มีการเดินทางไม่เป็นการเดินทางคือมันไม่ถึงนิพพานหรือปลายทางได้โดยแท้จริงมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสังเวช ไม่มีการเดินทางที่แท้จริงทุกชนิดทุกประเภทมีการวิ่งว่อนวนไปวนมาสกัดหน้ากันเองสกัดกั้นหน้ากันเองไม่มีการพุ่งตรงไปยังปลายทางเลยในโลกนี้นะหมายถึงในโลกนี้นักการเมืองนักการทหารนักการเศรษฐกิจนักการค้านักปรัชญานักศาสนาศิลปินอะไรก็ตามใช้แล้วมีกี่ร้อยกี่พันพวกมันมีอาการมันก็ประกวดประขันประชันแย่งชิงกันแข่งขันออกหน้าประกัดหน้ากันวิ่งวนอยู่ในโลกวิ่งวนอยู่ในโลกไม่ออกไปจากโลกไม่เหนือโลกก็มีความรู้สึกที่ตกต่ำอยู่ใน เรื่องอย่างโลกไม่มีจิตที่สูงขึ้นไปเหนือระดับ
ชาวโลกตามธรรมดาที่รู้แต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเสียดเนี่ยสามคำนี้เป็นเครื่องวัดสามกอเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเสียดมันวนอยู่แต่ที่นี่หรือก็พูดได้ถูกก็คือว่าเอาไอ้นี่เป็นยอดสุดจุดหมายปลายทางเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเสียดเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเสียดแล้วก็เลยไม่ต้องไปที่ไหนจากที่นี่แล้วมันก็สกัดกั้นกันเองแข่งขันแย่งชิงกันเองชกต่อยกันเองโดยการสงทำสงครามกันเอง ไม่มีการเดินทางนี่ก็หลับตามองโลกดูบ้างว่าไอ้ที่พูดอย่างนี้มันจริงหรือเปล่า ถ้ามองเห็นถูกต้องจริงนั่นอาจจะเริ่มพบความสำคัญของการเดินทาง ในหมู่พุทธบริษัทแบบที่เหลือแต่เครดิตเช่นก็มีอะไรหน้าหัวเกี่ยวกับทางที่จะลาให้ฟังไว้เผื่อว่าเด็กๆรุ่นหลังอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆรุ่นผมเห็นได้เห็นเป็นธรรมดาเลย พอคนจะตายที่ว่าถ้าในระดับโคม่าหรืออย่างนี้ก็มีการบอกทางให้แก่คนที่หลับตากำลังจะตาย ตะโกนใส่หูคนที่จะตายว่าอย่าลืมนิพพานอย่าลืมนิพพานอย่าลืมหรือพระอรหันต์อย่าลืมบางทีจะใช้คำอย่างอื่นหรือว่าเอานี่ไปมาครูในมือนี่ดอกไม้นี่ไปไหว้พระจุฬามุนีบนสวรรค์บนดาวดึงนี่ล้วนแต่เรื่องการบอกทางบอกทางตะโกนเป็นเสียงใส่หูคนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วเลือดจะดับจิตดวงสุดท้ายแล้วบอกว่านิพพานอย่าลืมเพราะเมื่อมันยังเป็นอยู่มันก็ยังไม่รู้จักนิพพานแล้วมันจะนิพพานอย่าลืมได้ยังไงมันก็จะตายอยู่แล้วมันก็นี่มันเหลือแต่เทรดิชั่นของสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งก็ไม่หนึ่งก็เคยสนใจเรื่องนิพพานก็ต้องดูบทความลูกเรื่องมะพร้าวนาลิเกย์มาเขียนไว้ที่สระของเราเขาสนใจเรื่องนิพพานกันก็เป็นการถูกต้องที่เขาจะซิดใส่หูข้างสุดท้ายว่านิพพานอย่าลืมเมื่อจะตายแต่การมาถึงสมัยที่มันไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรแล้วมันกลายเป็นเรื่องหน้าหัว มันก็เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจผมว่ายังเด็กๆก็เคยเห็นแต่อย่างนี้ก็เคยกระทำแก่ญาติแก่โยมของเราอย่างนี้ย้อนเหลืออยู่แต่พิธีเรื่องสูงสุดนั่นเหลืออยู่แต่พิธีเอาละสรุปความแท้ทีว่าคนโบราณนี่สนใจเรื่องทางสนใจเรื่องการเดินทางสนใจเรื่องปลายทางจุดหมายปลายทางว่าเกิดมาทำไมกันมากทีเดียวจึงทำอย่างนี้ได้กี่พันปีมาแล้วก็ล้วนแต่สนใจถือกันว่ามนุษย์เรามีความรู้ทางวิญญาณทางปรัชญาทางศาสนาทางไอทีเป็นขั้นพิเศษนี่สัก 8,000 ปีมั้งในอียิปต์ 4-5,000 ปีนั่นก็นับว่าไปไกลเหมือนกันในเรื่องทางจิตทางวิญญาณในอินเดียก็อย่างน้อยก็ 3,000 ปี ที่มาถึงปัจจุบันนี่กลับไม่มีความสนใจเรื่องทางไม่มีใครสนใจที่จะเดินทางเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเข้ามาครอบคลุมหมด
ขนทางวัตถุทางเนื้อหนังมาครอบคลุมหมด เราจะมาพูดเรื่องทางใครจะว่าบ้าบอคือถอยหลังเข้าคลองก็ตามใจ แต่มันไม่มีเรื่องอื่นที่จะพูดถ้าจะพูดกันเรื่องพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานั่นแหละคือตัวทางพุทธศาสนาตัวจริงคือตัวทางตัวหนทางเรียกว่ามรรคมีองค์8รายละเอียดของเรื่องมรรคมีองค์8เนี่ยไปหาอ่านได้จากหนังสือมากมายแล้วก็บางทีจะจับใจความไม่ได้มรรคมีองค์8คือความถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าเป็นความประพฤติกระทำอันหนึ่งซึ่งเป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานนี่เรียกว่าความถูกต้อง8ประการก็มีคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาที่แปลว่าความถูกต้องอยู่ข้างหน้าสัมมาทิฏฐิมาก่อนเพื่อนความคิดเห็นหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นที่สองสัมมากัมมสังกัปโปความหมายมั่นหรือความใฝ่ฝันหรือความปรารถนานี่ถูกต้อง ที่ถัดมาก็สัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องระบบของการพูดจาที่ถูกต้องที่สี่สัมมากัมมันโตการกระทำทางกายถูกต้องที่อันที่ห้าสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องอันที่หกสัมมาวายาโมภาคเพียรพยายามอยู่อย่างถูกต้องอันที่เจ็ดสัมมาสติระลึกความรู้สึกระลึกประจำใจเผลอไม่ได้เนี่ยไม่เผลอเนี่ยอย่างถูกต้องอันที่8สัมมาสมาธิ มีจิตใจที่เป็นสมาธิคือมั่นคงอย่างถูกต้องที่เขาแปลกันเป็นภาษาปัจจุบันสมาธิที่มี right view right aimวิวหรือเอมอย่างถูกทางไรท์คือถูกต้องไรท์ไรท์วิวนั่นน่ะสมาธิที่ไรท์เอมนะสมาสังกัปปะไรท์วิวไรท์อันเดอร์สแตนดิ้งไรท์ก็มีคนแปลสมาธิที่แล้วก็ไรท์เอมคือใฝ่ฝันคือแอมบิชันอย่างถูกต้องไรท์สปีชการพูดจาถูกต้องไรท์ทุกคนดับการกระทำถูกต้องไรท์ทุกไลฟ์วิฟูดดำรงชีวิตเลี้ยงชีวิตถูกต้อง แล้วก็ไรท์เอฟเฟอร์ตความเพียรถูกต้องไรท์แอทเทนทีฟเนสไมฟูลเนสสติอย่างถูกต้องไรท์คอนเซนเทรชันสมาธิถูกต้องแปดอันนี้รวมกันเข้าเป็นแปดความถูกต้องเป็นตัวหนทางเรียกว่าหนทางที่ประเสริฐนั่นคือตัวทางทางเดียวสำหรับบุคคลเดียวเดินไปสู่จุดหมายเพียงอันเดียวเรียกว่าเอกายนมรรคหนทางเส้นเดียวเท่านั้นไม่มีหลายเส้นก็สำหรับคนคนเดียวเท่านั้นเดินไปคือมันเดินแทนกันไม่ได้แล้วไปสู่จุดหมายอันเดียวเท่านั้นคือนิพพานคือที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์หรือสัมมบูรณ์นั่นท่านเราต้องศึกษาเรื่องความถูกต้องแปดประการนี้กันให้มากแล้วยังจะต้องเอามาทำเป็นอันเดียวกันอีกนี่นะครับว่ามันต้องครบทั้ง8ไม่งั้นมันจะมาสั้นเป็นชุดเดียวเส้นเดียวไม่ได้ถ้ายังมีบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็ใช้ไม่ได้เป็นหนทางขึ้นมาไม่ไ
ไม่ใช่เฉพาะทางเส้นเดียวจริงแต่มันประกอบอยู่ในส่วนประกอบหรือองค์ประกอบตั้ง8อย่างเมื่อเราจะเดินทางสมัยก่อนเดินเท้าเราต้องมีกำลังมีอย่างแรกคือเราต้องมีความเข้าใจว่าเราจะเดินไปไหนมีแผนที่ในใจจะเดินไปไหนเราต้องมีความปรารถนาที่จะเดินแล้วก็ต้องมีการประพฤติกระทำที่ดีที่ไม่ไปทำให้ใครเขาเกลียดจังในระหว่างทางเขาจะฆ่าตายซะก่อนจะต้องรู้จักหลบหลีกโจรผู้ร้ายบางทีจะต้องมีเสบียงอาหารติดไปให้ตลอดเวลาเรื่องมีเรือมีแพข้ามน้ำข้ามคลองแล้วก็มีความพยายามเนี่ยไม่ท้อถอยเหน็ดเหนื่อยยังไงก็อดทนเดินไปเรื่อยระมัดระวังตัวดีในที่สุดก็มีกำลังใจที่เพียงพออยู่เสมอมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่จะเดินทางวัตถุแท้ๆก็ยังต้องประกอบพระองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างนี้จะ เดินทางจิตทางวิญญาณก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างนี้อันนั้นเราศึกษาเรื่องมรรคมีองค์8เป็นพิเศษเรียกเต็มที่ว่าอัสดางคิกมรรคก็คือมรรคประกอบด้วยองค์8เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอริยมรรคหนทางอันเป็นอริยะคือหนทางที่ประเสริฐหรือไปสู่ความประเสริฐหรือของบุคคลที่ประเสริฐหรือไปสู่คุณธรรมที่ประเสริฐคำว่าอริยะนี่มันแปลได้ว่าประเสริฐเพราะคำสมาธินี่มันแปลได้ตาหลายหลายรูปไม่ว่าภาษาไหนคำสมาธิมันแปลได้หลายรูปตามในคอนแทคที่มันต้องการหรือว่าล้อมอยู่ว่าจะให้แปลอย่างไรนี่แปลว่าอริยมรรคก็แปลว่าหนทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ประเสริฐที่สุดคือบรมธรรมที่นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่แหละคือตัวศาสนาหรือตัวพรหมจรรย์พรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์8พรหมจรรย์คือศาสนาตัวพรหมจรรย์คือศาสนานั้นให้รู้ไว้ว่าในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าท่านเรียกไอ้ตัวศาสนาของท่านนี่ว่าพรหมจรรย์มาพระพุทธพรหมจรรย์เนี่ยคือการบวชคนพระเจ้าบวชคนที่แรกเพียงแต่เพื่อมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์คือเพื่อได้นิพพานนั่นนะท่านนี้ก็เป็นการบวชเสร็จนะคนนั้นไม่มาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือมาประพฤติศาสนามาอยู่ในศาสนาหรือว่าเมื่อท่านจะส่งสาวกชุดแรกออกไปประกาศศาสนาท่านว่าไปประกาศพรหมจรรย์ไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาศาสนาคือคำที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันคำว่าพรหมจรรย์นะพระเจ้าท่านใช้อยู่ในสมัยโน้นหมายถึงตัวสิ่งที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าศาสนาไฟประกาศศาสนานี่คือไฟประกาศพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์คำว่าพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้ลดความหมายลงเหลือแต่ว่าการประพฤติอะไรเคร่งครัดในแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งเป็นรักษาพรหมจรรย์ไว้ได้นี่ของหญิงสาวของชายหนุ่มสตามันแคบคำว่าพรหมจรรย์ในทางพุทธการคือทั้งหมดคือตัวศาสนาทั้งหมดแล้วก็ระบุโดยเฉพาะถึงมรรคมีองค์8นี่ว่าเป็นพรหมจรรย์นั่นการประพฤติพรหมจรรย์นั่นคือการเดินทางไม่ใช่ต้องเดินโดยเท้าไปไหนมาไหนนั่งอยู่ที่เดียวก็เป็นการเดินทางก็คือการอบรมหรือพัฒนาจิตใจให้มันมีความพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยการพัฒนาไปเรื่อยนั่นแหละคือการเดินทางจงพยายามเดเวลอปมันในมันเดเวลอปเรื่อยนั่นคือการเดินทางเพราะเราต้องรู้เรื่องจิตใจดีรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจดีจนพัฒนามันไ
มันก็เป็นการเดินทางอะไรเดินทางมันก็ชีวิตจริงนะมันทางเดินก็ชีวิตชีวิตก็ต้องเดินชีวิตก็ต้องพัฒนาทั้งการกระทำการพัฒนาให้แก่ชีวิตได้นี่ก็คือการเดินทางในที่นี้ในทางฝ่ายสปิริตสปิริตชวลการเดินทางฝ่ายสปิริตชวลไปสู่บรมธรรมที่เราได้พูดถึงกันแล้วทีนี้ก็จะต้องนึกต่อไปถึงข้อที่ว่าคำพูดเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะเรื่อง คำพูดอย่างเดียวกันคำพูดคำเดียวกันมันมีความหมายเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องไป เราจะลองรู้จักทางในความหมายคือว่าชีวิตนี่เดินไปคือจุดหมายตามแบบนั้น ดังนั้นเราจะต้องเรียนจะต้องศึกษาภาษาเฉพาะนี่ความหมายเฉพาะนี่ให้เพียงพอก็จะมีการศึกษาพุทธศาสนาแม้ในมหาวิทยาลัยหรือในอะไรก็ตามคือแต่โดยความหมายหรือคำบัญญัติที่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเดียวนี่เป็นไปไม่ได้เราต้องอุตส่าห์กำหนดจดจำในความหมายของคำเฉพาะนั้นเป็นคำไปเช่นคำว่าศึกษาท่านเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยคือสถาบันการศึกษาสูงสุดที่คำว่าศึกษาเนี่ยคุ้นหูเรามากที่สุดเด็กผู้ใหญ่ก็ตาม แต่คำว่าศึกษาที่ถูกที่แท้ตามความหมายเดิมของภาษาบาลีนั่นมันหมายถึงการกระทำฝึกฝนตัวเอง คือหมายถึงเทรนนิ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้การศึกษานะเราหมายถึง education ตัวโลกก็จะหมายถึง education เรียกว่าการศึกษา แต่ในพุทธศาสนาคำว่าศึกษาหรือศึกษานี่มันหมายถึง training คือต้องกระทำอยู่ต้องปฏิบัติอยู่ตัวการปฏิบัตินั่นนะเป็นการศึกษา ศึกษาเพื่อชีวิตที่เป็นการกระทำอยู่นั่นจึงจะเป็นการศึกษาแต่ถ้าศึกษาพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะตั้งกลุ่มพุทธศาสตร์ขึ้นเพียงแต่มีห้องสมุดแล้วอภิปรายกันเรื่อยนี่ไม่เป็นการศึกษาแล้ว ไม่เป็นการศึกษาพุทธศาสนามันเป็นการศึกษาตามแบบของโลกในวิชาความรู้แขนงหนึ่งในฐานะที่มันเป็นความรู้แขนงหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นตัวธรรมะหรือตัวพุทธศาสนา อย่าลืมข้อนี้และอย่ามองข้ามข้อนี้ต้องสนใจให้ดีว่าพุทธศาสนาเนี่ยตั้งอยู่ในฐานะเป็นวิชารอบตัวแขนงหนึ่งในโลกก็ได้ และกลุ่มพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆเมืองไทยก็ดีเมืองนอกก็ดีมันศึกษากันในรูปนั้นเป็นวิชาความรู้แขนงหนึ่งทีนี้มันยังแยกแขนงออกมาได้ถึงว่าเราจะมองดูมันในแง่ศีลธรรมก็ได้จริยธรรมก็ได้ปรัชญาก็ได้แม้แต่จิตวิทยาก็ได้วรรณคดีก็ได้ในคำพีศาสนาพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นก็ตามเต็มมีลักษณะวรรณคดีเต็มไปหมดตลอดต้นจนปลายนั่นเขาศึกษาพระคัมภีร์นั้นในลักษณะวรรณคดีก็ได้
จะศึกษาในแง่จิตวิทยาก็ได้มีมากจะศึกษาในแง่มนุษยวิทยาก็ดีที่สุดนิโรธศาสตร์ชนิดที่ไม่มีเขียนด้วยที่อื่นอยู่ในคัมภีร์ศาสนานั่นก็จึงเรียนในศาสนากันไม่รู้จักจบแล้วก็ไม่ถึงจุดของปลายทางศาสนาจะเรียนในรูปวิทยาก็ยิ่งไม่มีจบปัจจวิทยาก็มีมากโดยเฉพาะในคำพีอภิธรรมปิฎกของพุทธศาสนานี่เต็มไปด้วยตรรกวิทยาไม่ใช่เอาไปปิฎกมาเรียนก็ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาผมพูดวันนั้นว่ายิ่งเรียนพุทธศาสนานั่นแหละจะยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาอาจารย์สิริศเขาบอกฟังไม่ถูกเลยแล้วข้ามเต็มที่ผมว่ายิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาต้องเรียนชีวิตโดยตรงจึงจะรู้พุทธศาสนามันก็จะฟังถูกหรือไม่ถูกก็มาทราบในตอนหลังนี้ถึงเดือนนี้ผมก็ยังพูดอย่างนี้ยิ่งเรียนพุทธศาสนาตามวิธีที่เรียนกันอยู่ในโลกเวลานี้ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาต้องเรียนด้วยการเดินทางคุณต้องเดินทางต้องลงมือเดินทางให้ถูกต้องอย่างที่ว่าเมื่อฟังด้วยดีที่ว่ายิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนานะเพราะมันเรียนได้อุปาทานความหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาความรู้ที่จะเอาความรู้ไม่ใช่เอานิพพาน มันต้องมีเจตนาที่ถูกต้องตามแบบของอริยมรรคในองค์8เพื่อจะดับทุกข์หรือถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์นี่มันจึงจะรู้พุทธศาสนาคือรู้นิพพานรู้สัมมัมโบนัมที่ได้แล้วที่มีแล้วรู้บรมธรรมที่ได้แล้วมีแล้วอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้พุทธศาสนาตามแบบหรือตามความหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการ ทีนี้คุณก็เอาไปเปรียบเทียบดูกับการกระทำที่กระทำกันอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกคลับสโมสรทางศาสนาก็มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทุกคนทุกแห่งแล้วมันเรียนกันยังไงนี่ถ้ามันเรียนกันถูกต้องมันก็วิเศษเหลือจะวิเศษเพราะไอ้ความรู้ทางศาสนาถ้ามันอย่างหนึ่งไอ้ตัวศาสนาแท้ๆมันก็อย่างหนึ่งถ้าเราเรียนอย่างเดินทางจริงๆมันก็ทำด้วยกายวาจาใจจริงๆมันก็เปลี่ยนหมดในนี้มันก็เป็นมนุษย์ที่มีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ไม่มีฮิปปี้ที่แฝงอยู่ในมหาวิทยาลัยนี่ผมจะพูดหยาบคายรุนแรงมันก็สุดแท้แต่จะมองกันผมกำลังพูดว่ามีฮิปปี้แฝงอยู่ในมหาวิทยาลัยในเครื่องแบบของนิสิตมหาวิทยาลัยเต็มทั่วไปหมดทั้งโลกเป็นฮิปปี้ที่ยังไม่เปิดเผยไอ้ฮิปปี้ที่น่าเกลียดที่เป็นที่รังเกียจอุรังนั่นมันเปิดเผยนั่นมันก็ไม่น่ากลัวมันเปิดเผยแล้วแต่ที่มันกำลังอยู่ในจิตใจของนิสิตที่ยังเย็นอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เปิดเผยนี่ระวังให้ดีคือความเข้าใจผิดเรื่องการเดินทางไม่รู้จะเดินทางไปไหนไม่รู้อะไรไปที่ไหนในสุดมันก็ไปหาทางออกตรงที่อะไรมันรอยทางวัตถุทางเนื้อหนังไม่ใช่ประชาธิปไตยให้โอกาสไม่ต้องเคารพระเบียบแบบแผนครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั่นเองฮิปปี้ที่อยู่ในเครื่องแบบของนิสิตมหาวิทยาลัยกำลังฟักตัวอยู่เรื่อยสักวันหนึ่งก็จะระเบิดออกมา นั่นคือไม่มีการเดินทางที่ถูกต้องอยู่ในนั้นแล้วก็ยิ่งเตลิดออกไปเตลิดออกไปเพราะการอำนวยของระบบประชาธิปไตยมี ความเป็นอิสระตามลำพังก็ได้เพราะขาดการเดินทางที่ถูกต้องนี่
ม่ได้พูดเพื่อจะกระทบกระเทียบกันแน่กันแน่หรือว่าเจตนาร้ายต่อใครจะพูดเพื่อความยุติธรรมของสิ่งที่เรียกว่าทางหรือการเดินทางแล้วก็เพื่อทุกคนที่สนใจจะศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกตัวพุทธศาสนา มันก็ต้องพูดอย่างนี้ต้องชี้ตัวอย่างอย่างนี้ต้องชี้ข้อเท็จจริงลงไปตรงๆอย่างนี้มันจึงจะทันกับเวลาที่เรามีน้อย ทีนี้จะสรุปในสิ่งที่เรียกว่าทางที่มีองค์8นั่นน่ะมันน้อยเข้าเหลือสัก3เถอะไอ้8อย่างความถูกต้อง8อย่างถ้าย่นกันเข้าให้มันน้อยลงเหลือ3มันก็เหลือไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาพอผมพูดว่าศีลสมาธิปัญญานิสิตหนุ่มสาวก็จะเริ่มง่วงนอนเพราะมันเคยชินหูในเรื่องศีลสมาธิปัญญาตามวัดตามธรรมะที่พระเทศตามหนังสือที่ขว้างทิ้งคำว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นที่เบื่อหน่ายแก่คนหนุ่มสาวสมัยนี้ที่สุดทั้งที่แท้มันก็คือเรื่องทางนั่นเองเรื่องทางมีองค์8อย่างที่ว่านั่นเองแต่ถ้าว่าความถูกต้องแปดประการใช้สับแสงเป็นฝรั่งนี่บางทีสนใจตาพึงขึ้นมาก็ได้หูพึงตาโตขึ้นมาก็ได้แต่แล้วมันก็เรื่องเดียวกันนะ ถ้าพูดเราไปศึกษาศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเรื่องให้ถูกต้องแปดประการนั่นแหละ แต่พอเอาปัญญามาไว้ข้างหน้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสปัญญามาไว้ข้างหน้าว่าความเข้าใจถูกต้องความใฝ่ฝันถูกต้องสองอย่างแรกนี่เป็นปัญญาพูดจาถูกต้องการงานถูกต้องเรื่องชีวิตถูกต้องนี่เป็นศีลสามนี่ว่าภาคเพียรถูกต้องสมาธิถูกต้องไอ้ภาคเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องสามนี้เป็นสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่เรามีความสำคัญอยู่ตรงที่เอาปัญญามาไว้ข้างหน้าก่อนกลุ่มก่อนอีกสองกลุ่มจึงพูดว่าปัญญาแล้วศีลและสมาธินี่คือความลับที่ซ่อนอยู่ที่กำลังเข้าใจผิดกันทั่วเมืองไทยที่ไปยึดถือหลักศีลสมาธิปัญญาไม่เอาปัญญามาไว้ก่อนเป็นปัญญาแล้วศีลและสมาธิเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถ้าเป็นการศึกษาล้วนๆเราพูดว่าศีลสมาธิปัญญานี่ก็ถูกแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติโดยตรงแล้วต้องปัญญาแล้วศีลแล้วสมาธิตัวปัญญามาก่อน ถ้าไม่อย่างนั้นศีลมันจะเป็นเรื่องหลับหูหลับตาไม่รู้ไปทางไหนไม่รู้อินโนอินเนว่าจะไปกันทางไหนศีลมันก็หลับหูหลับตาสมาธิมันก็หลับหูหลับตาคว้าละเมอแต่ถ้าปัญญามาก่อนปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้ชักเข้ามาหาหนทางแล้วก็เดินทางทั้งศีลก็ไปถูกต้องตามทางสมาธิก็ไปถูกต้องตามทางเพราะปัญญานำหน้าเรื่อยทีนี้พูดถึงปัญญาอีกก็ให้นึกถึงข้อที่ว่าคำพูดคำเดียวมีความหมายดิ้นได้หลายอย่างก็ปัญญาที่แท้ของพุทธศาสนานั่นมันเรื่องรู้จริงรู้จากภายในและรู้จริงแล้วก็เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์จะจำคำว่าปัญญาบริสุทธิ์เพราะปัญญานี่มีที่ไม่บริสุทธิ์คือปัญญาชาวบ้านปัญญาที่ทำคนให้เป็นทาสของกิเลสอย่างฉลาดภาษาบาลีก็เรียกว่าเฉโกปัญญาที่นั่นเป็นญาติปัญญาสำหรับชาวบ้านหรือคนทั่วไปในการทำมาหากินในการเอาเปรียบผู้อื่นหรืออย่างนี้เขาเรียกว่าเชโกคำนี้ก็แปลว่าปัญญาแต่ปัญญาอย่างคันนิ่งไม่บริสุทธิ์
ปัญญาของสุนัขจิ้งจอกอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่พูดถึงในปัญญาที่พูดถึงต้องบริสุทธิ์ที่มีเจตนาถูกต้องบริสุทธิ์เพื่อจะดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อทำมาหากินหรือเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นแข่งขันแย่งชิงอย่างนี้คือปัญญาแท้เราต้องใช้คำว่า wisdom เลยน้องนั้น คือปัญญาที่เป็นความรู้จริงและบริสุทธิ์และยังจำกัดชัดลงไปว่าเป็นภายในเกิดจากภายในเห็นอยู่ในภายในโดยตนเองเติมคำว่า intuitive เข้าไปอีก intuition นะเป็นคุณศัพท์ intuitive ประกอบ wisdom เพื่อรับประกันหรือเพื่อประกันไม่ให้มันเขวได้ ไอ้เรื่องความรู้หรือปัญญานี่มีหลายชั้นรู้ไว้คร่าวๆที่ก่อนก็ได้เรายังไม่อาจจะพูดกันโดยละเอียดว่าไอ้ความรู้นี่รู้ตามสัญชาตญาณก็มีมันรู้ไปเองตามสัญชาตญาณมันก็ฉลาดโผอยู่เหมือนกันเรียกว่าอินสติ้งเนี่ยอย่าทำเล่นกับมันมันฉลาดโผอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะสัตว์นะดูสัตว์รู้จักทำรังรู้จักหลีกไฟรู้จักอะไรอย่างฉลาดที่สุดเราก็ได้ใช้ปัญญาอย่างนี้กันอยู่มากมันอินสติ้งทีนี้สำหรับมนุษย์มีการศึกษามีการเล่าเรียนอบรมพัฒนามันเกิดปัญญาประเภทอินเทเล็กขึ้นมามันดีกว่าอินสติ้งแต่แล้วก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อินเทเล็กนี่มันเป็นธาตุของเหตุผลเป็นธาตุของสิ่งแวดล้อมต้องมี intuition intuitive wisdom เนี่ยอีกทีหนึ่งคือ experience ทางวิญญาณมากพอผ่านไปแล้วอย่างเรียบร้อย intuition เกิดขึ้นในทางฝ่ายวิญญาณลึกซึ้งถึงที่สุดเนี่ยจะไม่มีทำอะไรผิดจะไม่เป็นธาตุของสิ่งแวดล้อมจะไม่เป็นธาตุของกิเลสมีปัญญาอย่าง intellect เนี่ยถ้าเป็นธาตุของกิเลสแล้วอันตรายมากคือคนจะเลี้ยวฉลาดในโลกนี้ที่จะกำลังทำโลกให้ปั่นป่วนวุ่นวายหาความสงบสุขนี้ได้มันฉลาดในทางเป็นธาตุของกิเลสท่านอินทิเลตนี้ก็ยังไม่พึ่งพามันไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มันยังไม่รู้จริงมันไปตามอารมณ์ไปตามกิเลสนั่นคุณจำไอ้สามอินเนี่ยไว้ดีๆอาจจะมีคำพูดอย่างอื่นที่ดีกว่านี้หรือถูกต้องกว่านี้แต่ผมไม่ทราบถ้าที่จะให้จำกันได้ง่ายๆทีก่อนก็ให้จำสามอินเนี่ยไว้ดีว่าอินสติ้งมันไปตามธรรมดาพื้นฐานอินเทลเล็กเนี่ยเพราะฝากปลูกมันขึ้นมาระวังให้ดีมันยังไม่รู้อินโนอินเนเหมือนกันในทางเบื้องสูงไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมที่มาถึงintuition intuitive wisdom ดีกว่าเนี่ยเนี่ยรู้หมดผ่านหมดว่าชีวิตคืออะไรมาจากไหนกำลังไปไหนจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไหนมันรู้หมดเราเรียกง่ายๆว่าสามอินคือความรู้สามระดับสำหรับมนุษย์เกี่ยวกับการเดินทางดู interesting ฮะแล้วว่าเดินทางกินนอนบริหารร่างกายไปเป็นการเดินทางทางวัตถุรู้จักวิ่งนี้รู้จักขี่ขลาดรู้จักสิทธันรู้จักอะไรก็ตามใจมันก็เป็นการเดินทางตามแบบของวัตถุมันไม่พอเพราะการศึกษาเราเรียนให้สูงสุดในมหาวิทยาลัยมันถ้าทำกันอยู่ในแบบนี้มันก็จะได้มาแต่อินเทลเล็กเป็นมนุษย์ที่มีอินเทลเล็กมันก็ยังไม่พอไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันจึงสร้างฮิปปี้ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยแล้วออกมาเป็นท่านหลังจากนั้น ที่มันต้องมี intuitive system เราเรียกขั้นสั้นบัญญัติเฉพาะของฝ่ายเราว่า intuition ก็ได้ก็ศึกษามาโดยดีตลอดเวลาจนมี experience
างฝ่ายนี่ฝ่ายวิญญาณนี่พอจนเรารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรโดยแท้จริงเราจะขอร้องให้กลุ่มชุมนุมพุทธศาสตร์ทั้งหมดนี่ระวังเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้เป็นชั้นๆอย่างนี้เราควบคุมมันให้ถูกต้องมันจึงจะเหมาะสมนี่ฉะนั้นแล้วเชื่อริสตี้จะเกิดขึ้นในกลุ่มชุมนุมพุทธศาสตร์นั่นเองผมกล้ายืนยันเชื่อกลุ่มที่ว่าจะปลอดภัยที่สุดในทางจิตใจแล้วนะมันยังไม่ปลอดภัยเนี่ยโปรดอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล่นเล่นทำเล่นพูดเล่นไปตามสะดวกไปตามสบายมีกลุ่มนี้เพื่อความโคตรหรูหรากว่ากลุ่มอื่นหรือสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่าไปได้คิดอย่างนั้น คุณคิดอย่างนั้นมันก็คือว่าฆ่าตัวตายเสร็จแล้วหรือว่ายังถูกสปริงกัดกินแหลกลานไม่มีเหลืออยู่แล้วตายแล้วตายเล่าอยู่กันประจำวันแล้วนี่คือการเดินทางมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องปลอดภัยจากไอ้อันตรายเหล่านั้นคืออันตรายของวิญญาณย้ายถูกนอนทางวิญญาณบ่อนแทะอยู่เหมือนนี่อย่างที่เป็นอยู่ประจำวันในเวลานี้ที่เราเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาที่จะมีสติปัญญาจะเรียนรู้วิชาอะไรจะเรียนรู้เถิดแต่ว่าวิชานี้ขาดไม่ได้ถ้าวิชานี้ขาดไปแล้ววิชาอื่นเป็นหมันหมดมีไว้สำหรับฆ่าตัวเองนั้น นั้นวิชาที่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยจะช่วยคุ้มครองได้หมดไม่มีการทำอันตรายตัวเองหรือทำอันตรายผู้อื่นให้เขาถือว่าความรู้เรื่องการเดินทางไปสู่บรมธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญรายละเอียดจะต้องหามาศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยไปวันนี้เวลา1 ชั่วโมงของเราก็หมดลงพอดี